เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่36ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงและไยปกครองได้มีการออกละตะเวนในการคุมเข้มป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ของฝั่งด้านหน้าดอยสุเทพค่ะอย่างที่คุณฟ้าบอกไปว่าไม่ใช่แค่ตัวเมืองเท่านั้นที่เขาสังเกตเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่มันเข้มขน้นจากการวัดดูของดอยสุเทพแต่ว่าพื้นที่ของดอยสุเทพเองค่ะก็มีการจุดไฟเผาป่า,ปาก,กันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีการออก ตะเวนกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ําแม่จอก หลวงหรือว่าอ่างเก็บน้าห้วยตึงเท่าอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เขามีการป้องปรามนะคะไม่ให้มีคนลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าเพื่อล่าสัตว์ค่ะและบอกว่าล่าสุดเองเนี่ยจากการตรวจสอบเขาก็พบว่าเกิดไฟป่าลุกลามด้วยเนื่องจากว่าพื้นที่ของดอยสุเทพเป็นผืนป่าขนาดใหญ่เนื้อที่เขาอยู่ที่ประมาณกว่า1นึ0 0 0สไร่ด้วยกันซึ่งก็ใกล้กับตัวเชียงใหม่เป็นอย่างมากพอเวลามีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ฝุ่น PM 2.5กลับมาเข้มข้น แล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่ทําการเกษตรมีการหาของป่าไปหาทํากินในในพื้นที่ป่าดังนั้นค่ะพอชาวบ้านเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเนี่ยจึงต้องมีการเฝ้ราระวัง การลักลอบเข้าไปหาของป่าไปเผาป่าเป็นพิเศษเลยเพราะว่าหากเกิดไฟป่าเกิดขึ้นค่ะคุณภาพอากาศในตัวเมืองของเชียงใหม่นั้นจะก,กระทบอย่างหนักอีกทั้งบนยอดดอยสุเทพมีที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารด้วยแล้วก็ยังมีพระตำหนักภูพิงราชานิเวศอีกด้วยนะคะก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ที่สำคัญดังกล่าวด้วย